สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาชมกันนะคะในส่วนของตัวปากกาแบนเพนเทลนะคะตัวนี้นะคะเป็นปากกาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเนาะเป็นน้ำหมึกแบบเจลนะคะมัลติฟังก์ชันของเขานะคะเขารุ่นนี้นะคะเขาทำออกมามี2แบบเป็นตัวรหัสนะคะเดี๋ยวให้ดูจะมีเป็นตัว 2S นะคะกับ 3S เนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว 2S นะคะ 2S เนี่ยทั้ง2รุ่นนะคะเขาจะทำมาทั้งหมด4สี4สีนี้มีตัวสีกลมนะคะสีขาวสีเทาแล้วก็สีดำนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันแบบ3ระบบนะคะในส่วนของตัว3ระบบตัวเนี้ยจะมีในส่วนของที่เมื่อกี้ให้ชมนะคะตัวเนี้ยเขาเรียกว่า 2S นะคะ 2S มีอะไรบ้างนะคะ 2S จะมีดูนะจะมีปากกาดำปากกาแดงแล้วก็ตัวดินสอ 0.5 นะคะเขาจะมีอยู่3อย่างนะคะในไส้เดียวกันเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับคนที่พกพานะคะน้ำหนักเบาราคาไม่สูงได้ปากกา3ไส้และที่สำคัญนะคะเป็นหมึกเจลนะคะเปลี่ยนไส้ได้ด้วยตัวนี้นะคะรหัส 2S ก็คือเป็นปากกาดำปากกาแดงแล้วก็ในส่วนของดินสอนี้อีกแบบนึงนะคะเป็นตัวมัลติฟังก์ชัน3ระบบเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มันจะใช้ชื่อว่าตัว Energel 3นะคะตัว Energel 3ตัวเนี้ยจะมีอะไรบ้างจะเป็นปากกาดำปากกาแดงแล้วก็ปากกาน้ำเงินนะคะเป็นขนาด 0.5 ทั้งหมดนะคะก็สามารถเลือกกันได้แล้วแต่ความถนัดนะคะอย่างบางคนเนี่ยอยากได้มัลติฟังก์ชันที่มีดินสอด้วยก็ใช้เป็นตัว 2S เนาะถ้าเกิดว่าอยากได้มัลติฟังก์ชันที่มีแต่ปากกาก็3นะคะรุ่นตัว Energel 3ตัวนี้นะคะข้อดีของตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นปากกาแบรนด์ Pentel เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นะMade in Japan นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ100 กว่าบาทเราได้ปากกาออกมา3ไส้ Energel นะคะแล้วที่สำคัญเปลี่ยนหมึกได้เดี๋ยวเราลองมาถอดหมึกดูกันนะเวลาที่เราเปลี่ยนหมึกนะคะเราหมุนตรงรอยข้อต่อตรงนี้ออกมาเลยสำหรับตัวนี้เป็นตัวรุ่น 2S นะคะมีอะไรนี่ B ดินสอ1หมึกแดง1หมึกดำ1เราก็สามารถถอดได้ปกติเลยนะคะเวลาเราจะถอดเห็นไหมเราก็แค่ดึงหมึกตัวนี้ออกมานะคะบางคนเนี่ยหมึกเพนเทลก็มีเปลี่ยนเนาะอย่างตัวนี้จะเป็นตัว 0.5 สีน้ำเงินนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยไม่อยากใช้สีดำเราก็ใช้สีน้ำเงินเปลี่ยนลงไปแทนได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะหมึกหมดก็เปลี่ยนได้นะคะถอดใส่เข้าใส่ออกไม่ลำบากนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถใส่ไส้ดินสอได้เดี๋ยวเราลองมาดูน้ำหมึกเนาะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเป็นตัว Energel 3ที่บอกว่าเป็นปากกาทั้ง3สีเลยแดงดำน้ำเงินนะคะ Made in Japan เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลองหมุนออกมาดูนะคะตัวนี้เห็นไหมก็จะมีปากกาน้ำเงินดำแดง3แบบนะคะสำหรับตัวนี้ถอดเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อหมึกนะคะจะเป็นไซส์0.5ใส่เปลี่ยนได้นะคะเวลาที่หมด okay. เดี๋ยวเราลองดูในส่วนของเวลาเขียนนะคะน้ำหมึกเจลนะคะสวยแบบไหนคืออย่างเพนเทลเนี่ยน้ำหมึกของเขานะคะมีชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความเขียนที่สีสดนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวหมึกก็ไม่แพงนะคะแล้วก็เปลี่ยนได้เดี๋ยวเราลองดูนะตัวนี้เวลาเรากดนะคะก็จะมีในส่วนของตัวนี้ออกมาเป็นตัวหมึกดำหมึกแดงนะคะและตรงตัวแหนบตรงนี้เวลาเรากดนะคะก็จะเป็นตัวดินสอเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ใส่ดินสอออกมาแล้วโอเคนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาเป็นตัวหมึกตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้เป็นตัวด้ามใหม่นะเดี๋ยวกิจจะลองถอดจุกออกนะคะโอเคจะลองเขียนให้ดูสีก็มีอยู่สีนะคะสวยงามเดี๋ยวเราถอดหมึกออกขนาด 0.5 หัวก็เล็กอยู่แล้วนะคะโอ้เขียนลื่นอ่ะโอเคตัวนี้เป็นตัวสีดำนะเดี๋ยวลองอีกข้างหนึ่ง
ต้องถอดหัวออกก่อนเนาะโอเคตัวนี้เป็นตัวสีแดงนะคะโอ้เขียนสวยลื่นด้วยราคา100กว่าบาทนะเราได้3อย่างเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ใครที่มองหาปากกามัลติฟังก์ชันอยู่นะคะก็มีทั้งตัว 2S แล้วก็3นะคะเวลาที่เราหาซื้อนะคะเราก็ดูสั่งตัวนี้เป็นตัว 2S เขาจะใช้ชื่อรหัสว่า BLW355 นะคะสำหรับตัวปากการ้วนก็จะเป็นตัว BLC35 นะคะนี้ในส่วนของสีก็มีนี่นะคะสีกลมนะคะดูสีชัดๆเนาะอย่างนี้จะเป็นตัวสีกลมนะคะออกเป็นสีน้ำเงินใครชอบตัวนี้เป็นตัวด้ามสีขาวนะคะก็ดูสวยสดใสนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ขายดีตัวนี้จะเป็นตัวสีเทาตัวนี้เป็นตัวสีดำนะคะสีจะใกล้เคียงกันแต่ว่าคนละแบบนะคะสี่สีอันนี้2S นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัว3 Energel 3โอเคค่ะก็สำหรับใครที่มองหารุ่นนี้อยู่เดี๋ยวลองเทียบน้ำหนักให้ดูด้วยนะคะน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูนะคะว่า2โมเดลนะคะแบบ3มีดินสอกับไม่มีดินสอต่างกันยังไงนะคะน้ำหนักอยู่แค่ประมาณ 12.5 นะคะ 12.5 กรัมอันนี้มีแบบมีดินสอ 12.6 น้ำหนักใกล้เคียงกันเลยนะคะ2ด้ามนะคะขนาดก็เท่ากันนะคะค่ะก็สำหรับใครที่มองหาปากกามัลติฟังก์ชันราคาไม่แพงนะคะได้น้ำหมึกเจลนะคะแล้วก็เปลี่ยนไส้ได้นะคะก็รุ่นนี้นะคะก็ตอบโจทย์ได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ